ูโตเป็นมังงะของอาจารย์นาโอกิอุราซาวะครับหนึ่งในเทพแห่งวงการมังงะเจ้าของสุดยอดผลงานมากมายทั้ง 20th Century Boy Billy Bat Master Keaton และ Monster การันตีในเรื่องสุดเข้มข้นครับและการสืบสวนที่แสนซับซ้อนโดยพลูโตไม่ได้ถูกดัดแปลงมาจากหนึ่งในผลงานไซไฟที่โด่งดังที่สุดในโลกครับอะตอมเจ้าหนูปรมาณูหรือ Astro Boy ของเทพแห่งวงการมังงะเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยก็ได้อาจารย์เทสึกะโอซามุทำการขยายเส้นเรื่องให้มันยาวขึ้นปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวละครเล็กน้อยทำให้จากการ์ตูนเด็กกลายมาเป็นการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนที่โคตรสุดยอดซึ่งเนื่องจากในวันพรุ่งนี้พลูโตแบบแอนิเมชันจะเปิดให้รับชมแล้วนะครับผมเลยถือโอกาสมาทวนก่อนว่าก่อนที่คุณจะดูคุณควรจะรู้อะไรบ้างและหลังจากที่คุณดูจบแล้วและไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็จะมีสรุปส่วนท้ายมาให้อีกทีนึงนะครับเพราะงั้นคลิปนี้มีสปอยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของพลูโตเรามาดูกันก่อนครับว่า Astro Boy มันเกี่ยวกับอะไร Astro Boy ตัวมันเป็นผลงานของอาจารย์เทสึกะโอซามุครับบิดาแห่งมังงะญี่ปุ่นเป็นบุคคลที่ทรงพลังกับวงการนี้มากๆโดยตัวเรื่องคร่าวๆจะอยู่ในโลกอนาคตครับที่หุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันมีสิทธิต่างๆเหมือนกับมนุษย์มนุษย์สามารถเลี้ยงหุ่นยนต์เป็นลูกได้หุ่นยนต์เองก็สามารถมีครอบครัวได้และยังสามารถรับเลี้ยงมนุษย์หรือหุ่นยนต์อีกทีก็ได้สามารถไปโรงเรียนประกอบอาชีพจะเป็นนักวิชาการก็ได้มีแม้กระทั่งการแกนหุ่นยนต์ไปทำสงครามด้วยความสมัครใจครับที่หุ่นยนต์จะปฏิเสธก็ได้ให้คิดซะว่าหุ่นยนต์มันกลายเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราไปแล้วเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ไปเลยก็ได้ครับซึ่งนี่มันเป็นเซตติ้งที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าไม่อยากงงกับพลูโตก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนโดยเนื้อหาของ Astro Boy มันจะโฟกัสไปที่เจ้าหนูปรมาณูครับชื่ออังกฤษเนี่ยคือ Astro Boyส่วนญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะตอมเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยดร.อุมาทาโร่เทนมะเพื่อเป็นการปิดแผลใจครับกับการจากไปของลูกชายของเขาในอุบัติเหตุโทบิโอเทนมะโดยดร.เขาได้ทำการใส่วิทยาการที่ล้ำหน้าเข้าไปมากมายครับในร่างของอะตอมล้ำหน้าแม้กระทั่งในยุคนั้นแรงขับเคลื่อนต่ำๆคือ100,000แรงม้าทำการใส่ความทรงจำของโทบิโอเข้าไปแต่ทว่าในตอนที่อะตอมลืมตาตื่นขึ้นมาดร.เทนมะเขาก็ทราบครับอะตอมไม่ใช่โทบิโอหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่เขาสูญเสียไปได้เห็นมะเขาจึงได้ขายหุ่นตัวนี้ให้กับคณะละครสัตว์หุ่นยนต์ครับแต่โชคดีที่ณจุดหนึ่งดร.โอคาโนะมิสึได้ไปพบกับอะตอมเข้าและได้รับเลี้ยงเขาทำหน้าที่เป็นเสมือนกับพ่อให้อะตอมในออริจินอลผมไม่ทราบนะครับว่าตัวดร.โอคาโนะรู้จักกับดร.เทนมะหรือเปล่าแต่ว่าในพลูโตทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันโดยหลังจากที่ดร.โอคาโนะรับเลี้ยงอะตอมไม่นานเขาก็ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงของอะตอมครับและได้คอยช่วยเหลือเด็กคนนี้ในการปราบเหล่าวายร้ายซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้พล็อตเนื้อเรื่องของอะตอมเนี่ยมันจะดูเป็นมังงะที่ดูเฉยๆนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าในยุคนั้นเนี่ยการคิดพล็อตอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้มันต้องมีพรสวรรค์ต้องผ่านการคิดมามากน้อยขนาดไหนเรียกว่านี่มันเป็นการวางรากฐานอย่างถ่องแท้เลยครับโดยนอกจากมังงะเรื่องนี้แล้วอาจารย์เทสึกะก็ยังมีมังงะอีกมากมายครับร่วม700กว่ารายการตลอดชีวิตการทำงานของเขาแต่เรื่องที่อาจจะเคยผ่านตาทุกท่านมาแล้วก็น่าจะมีแค่ไม่กี่เรื่องนะครับ Astro Boy คิมบ้าสิงห์น้อยเจ้าป่าโดโรโรแล้วก็ Black Jack หมอปีศาจโดยบทเนื้อเรื่องที่ตัวอาจารย์นาโอกิเลือกนำมันมาดัดแปลงคือบท The Greatest Robot on Earth ครับเป็นบทของ Astro Boy ที่ตัวอาจารย์โอซามุเนี่ยบอกเองเลยว่าเขาเขียนมันขึ้นมาในช่วงที่เขารู้สึกสนุกมากที่สุดโดยบทนี้มันจะเกี่ยวกับสุรตานคนนึงที่ได้ทำการสั่งให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศของเขาทำการสร้างพลูโตขึ้นมาครับให้เป็นเจ้าแห่งหุ่นยนต์ที่ทั้งยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกซึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์เขาได้สั่งให้พลูโตเนี่ยไปสู้กับสุดยอดหุ่นยนต์ทั้ง7จากทั่วโลกครับที่อะตอมก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยพลูโตมันก็แข็งแกร่งมากๆเลยครับที่แม้แต่อะตอมเองก็ยังสู้ไม่ได้อะตอมจึงได้ขอให้ดร.เทนมะอัปเกรดเขาครับจาก 100,000 แรงม้าให้เป็น1ล้านแรงม้าอย่างไรก็ตามเทนมะก็บอกว่ามันมีโอกาสที่อะตอมจะคลุมคลั่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำให้ก่อนที่จะปล่อยให้อะตอมกลับไปท้าสู้กับพลูโตอีกครั้งผมเล่าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับ The Greatest Robot on Earth แต่บอกเลยว่าความหมายของหุ่นยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกในแบบออริจินอลและแบบอาจารย์นาโอกิมันแตกต่างกันมากนะครับไว้ผมจะเก็บไว้บอกช่วงท้ายแล้วกันยิ่งเล่ามันยิ่งสปอยความต้องการที่จะนำ Astro Boy มาดัดแปลงของอาจารย์นาโอกิมันก็มีมานานมากแล้วครับเป็นเวลามากกว่า1ปีที่ตัวอาจารย์เขาพยายามต่อรองเรื่องลิขสิทธิ์ของ Astro Boyโดยตอนแรกตัวอาจารย์เขาคิดว่าจะปล่อยเป็นแบบมังงะสั้นๆครับเพื่อฉลองการครบรอบของสุดยอดมังงะเรื่องนี้
แต่ก็ด้วยความสำคัญของตัวละครเขาจึงคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเป็นซีรีส์ยาวที่อาจจะดูจริงจังขึ้นมาหน่อยโดยเลือกเป็นบท The Greatest Robot on Earth มาดัดแปลงครับที่มันเป็นบทที่ตัวเขาชอบมากที่สุดแล้วเพราะว่าหลังจากการอ่านทวนหลายต่อหลายครั้งอาจารย์นาโอกิก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปครับสิ่งบางสิ่งมันไม่เหมือนกับที่เขาจำได้ทำให้ณตอนนั้นในหัวของเขาก็เริ่มคิดต่อเติมสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วครับเกิดเป็นแอสโตรบอยในเวอร์ชันของเขาขึ้นมาซึ่งในตอนแรกอาจารย์นาโอกิก็ได้ลองนำไอเดียนี้ไปเสนอนะครับเพื่อจะมีคนอยากลองเอาไปทำแต่หลายต่อหลายคนรวมถึงอาจารย์ทาคาชินางาซากิอาจารย์ที่ร่วมเขียนมังงะกับเขามาหลายปีก็บอกว่าไอเดียนี้ตัวอาจารย์นาโอกิควรเป็นผู้ทำมันเองทุกอย่างมันดีเกินกว่าจะให้คนอื่นทำสุดท้ายมันจึงได้เกิดเป็นพลูโตขึ้นมาครับพลูโตมังงะเรื่องนี้หลายคนมักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวอันดำมืดของการ์ตูนเด็กสุดคลาสสิกซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบครับอาจารย์นาโอกิเขาไม่เห็นด้วยส่วนตัวแล้วเขามองว่าการมองว่าผลงานของเทสกะอุซามุเป็นผลงานที่อบอุ่นเบาสมองเหมาะสำหรับเด็กมันเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างในบท The Greatest Robot on Earth ตัวจานโอกิก็ไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่หุ่นยนต์จะขึ้นไปที่หนึ่งของโลกในการป่าเปล่าร้ายแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นอาจารย์นาโอกิคิดว่าเรื่องราวของบทนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกล้ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเลยพวกแอนิเมชันต่างๆของ Astro Boy ก็เป็นเพียงแค่การนำเรื่องราวมาทำให้มันเหมาะแก่เยาวชนมากขึ้นให้มันอบอุ่นหัวใจมากยิ่งขึ้นทั้งๆที่เรื่องราวต้นฉบับของเทสกะอุซามุมันมืดมนกว่านั้นมากอาจารย์นาโอกิเขาสรุปว่าถ้าคุณอยากจะนำมังงะของเทสกะมาดัดแปลงสุดท้ายแล้วคุณก็จะไปลงเอยกับเรื่องราวที่มันมืดมนครับซึ่งในปี2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับมันก็ได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับมังงะเรื่องนี้นะครับโดยอาจารย์นาโอกิเขาไม่แนะนำให้นักเขียนมังงะรุ่นใหม่เอาพวกมังงะขึ้นหิ้งมาดัดแปลงเป็นของตัวเองครับแรงกดดันและความคาดหวังมันเยอะเกินไปที่แม้แต่เขาก็จะไม่ทำมันอีกแล้วโดยพลูโตมันได้ถูกตีพิมพ์ในช่วงกันยายนปี2003ครับถึงราวเมษายนปี2009ก็จะถูกนำมาทำเป็นแบบรวมเล่มทั้ง8เล่มด้วยกันเรียกว่าเป็นมังงะที่เก่าระดับนึงเลยแหละครับเพราะว่าจากที่ผมได้อ่านนะครับบอกตามตรงในเรื่องเนี่ยมันไม่เก่าสักนิดจนผมคิดว่าโดยพลูโตมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับทั้งในด้านคำวิจารณ์และก็รายได้ตัวมังงะสามารถสร้างยอดขายไปได้มากกว่า8ล้านฉบับอีกทั้งยังชนะรางวัลต่างๆอีกมากมายจนมาได้มีการนำมาดัดแปลงครับเป็นแอนิเมชันลง Netflix โดยต่อจากนี้ผมจะสปอยให้ยับเลยครับและเนื่องจากมังงะเรื่องนี้เป็นมังงะสืบสวนเพราะงานสปอยมันจะมี impact มากกว่าเดิมแต่ผมก็จะพยายามไม่พูดชื่อละกันนะครับเดี๋ยวพอทุกท่านได้ดูก็น่าจะรู้เองผมเลยอยากขอเตือนอีกครั้งถ้าไม่อยากโดนก็ปิดซะที่ผมเล่าไปครับรู้แค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าอยากจัดเต็มจริงๆนะครับก็ไปกันได้เลยเริ่มกันจากอะไรเบาๆอย่างการดูโปสเตอร์กันก่อนละกันครับแต่จะไม่ขอแตะตัวอย่างถ้าอันนั้นคือน่าจะเรียบร้อยครับสปอยทุกซีนโปสเตอร์ที่ผมหยิบมาเราจะเห็นว่ามันมี7ตัวละครด้วยกันครับพร้อมกับเงาที่อยู่ด้านหลังซึ่งตัวละครทั้ง7ตัวนี้พวกเขาก็คือหุ่นยนต์ครับภายในพลูโตหรือบท The Greatest Robot on Earth มันจะมีหุ่นยนต์หลักๆอยู่7ตัวด้วยกันครับที่พลูโตเนี่ยจะต้องไปทำการท้าสู้ซึ่งก็คือ7คนนี้ที่ทุกท่านเห็นมันไม่ใช่ความลับอะไรครับเห็นกันอยู่ว่า Netflix เอามาทำเลยแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบที่สุดอย่างนึงนะครับคือการที่ Netflix เอาภาพพลูโตมาลงภาพนี้ครับเป็นภาพที่อะตอมกำลังสู้กับพลูโตอยู่ที่ผมไม่ชอบมันเพราะว่าภายในมังงะกว่าเราจะได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของพลูโตเนี่ยมันก็ช่วงเล่มท้ายเลยครับแต่ว่าสุดท้ายการที่คุณเห็นพลูโตก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆโดยหุ่นยนต์ทั้ง7ที่พลูโตจะต้องไปสู้พวกเขาก็ล้วนเป็นสุดยอดหุ่นยนต์จากทั่วโลกครับได้แก่เกซิกเป็นหุ่นยนต์ตำรวจสัญชาติเยอรมันครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยดร.ฮอฟแมนร่างกายใช้วัสดุที่เรียกว่าซิโรเนียมแอลลอยเป็นโลหะผสมที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกแล้วทำให้ตัวเกซิกเขามีความทนทานมหาศาลมากๆครับอาจจะมากกว่าอะตอมเลยด้วยซ้ำที่ต่อจะให้โดนปืนคลัสเตอร์ยิงเข้าจังๆก็ไม่เป็นอะไรเลยบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ถ้าตัวอื่นโดนก็เรียกว่าสามารถสลายกลายเป็นชิ้นๆได้เลยตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับปืนคลัสเตอร์มันคืออาวุธสังหารหุ่นยนต์ภายในเรื่องที่อนุภาพการทำลายล้างของมันเนี่ยสูงมากๆโดยในแบบต้นฉบับเกซิกจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแถมคนละชื่อด้วยแต่ว่าในพลูโตเกซิกเขาคือตัวดำเนินเรื่องหลักเลยครับเป็นตำรวจในสังกัดยูโรโปที่ต้องสืบเรื่องการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นคนที่2คือมองบลังครับหุ่นยนต์สัญชาติสวิต
ที่หลังจากการรบในสงครามเขาก็ได้ผันตัวมาทำหน้าที่เป็นไกด์อุทยานครับคอยนำเที่ยวภูเขาต่างๆและยังเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ด้วยเรียกว่ามองบลังเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เด็กๆรักมากๆครับแต่ทว่าเขาก็กลับถูกสังหารอย่างปริศนาทำให้ทั่วโลกต่างอะไรกับการจากไปของเขาซึ่งในตอนที่มองบลังถูกสังหารมันก็มีร่องรอยเหมือนกับลายเซ็นของฆาตกรถูกทิ้งไว้ครับลักษณะเป็นเขาสัตว์คู่หนึ่งคนที่3น็อตหมายเลข2หุ่นยนต์จากสกอตแลนด์ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสงครามโดยเฉพาะซึ่งหลังจากสงครามจบลงน็อตก็ได้รับหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยครับให้กับนักดนตรีตาบอดคนหนึ่งและฝันว่าสักวันเขาก็อยากจะเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันคนที่4บรันโดหุ่นยนต์นักสู้จากตุรกีครับที่ได้เข้าร่วมสู้ในสงครามเอเชียกลางโดยหลังจากที่สงครามจบลงเขาก็ได้มาเป็นหุ่นยนต์นักมวยปล้ำในสังเวียนครับและอุทิศตัวดูแลภรรยาหุ่นยนต์ของเขารวมถึงลูกๆมนุษย์อีก5คนด้วยคนที่5เฮอร์คิวลิสหุ่นยนต์นักสู้เช่นเดียวกันครับจากกรีกที่ภายหลังจากสงครามจบเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในการต่อสู้และกลายเป็นหุ่นยนต์อันดับ1ในการแข่งขันเป็นหนึ่งในคู่ปรับและเป็นเพื่อนคนสำคัญของแบรนโดครับคนที่6แอปซิลอนหุ่นยนต์จากออสเตรเลียครับที่มีจุดเด่นเป็นการใช้พลังงานโฟตอนจากแสงอาทิตย์โดยแอปซิลอนเขาเป็นหุ่นยนต์เพียงแค่ตัวเดียวในโลกที่ปฏิเสธไม่เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามเป็นหุ่นที่รักสงบที่สุดแล้วครับโดยในช่วงหลังจากสงครามจบลงเขาก็ได้ทำการอุปการะเหล่าเด็กๆครับที่ได้สูญเสียครอบครัวไปภายในสงครามครั้งนั้นคนที่7อะตอมหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นครับที่มีบทบาทเป็นทูตแห่งสันติภาพในช่วงสงครามโดยอะตอมเป็นหุ่นยนต์ที่มีวิทยาการและสมองกลที่ก้าวหน้าที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์ทั้ง7เหล่านั้นแล้วและนอกจากนี้เงาหุ่นยนต์ที่อยู่ในโปสเตอร์เจ้าตัวนั้นคือพลูโตภายในแบบต้นฉบับพลูโตเป็นหุ่นยนต์ที่สุรต่านสร้างขึ้นมาครับเพื่อพิสูจน์ว่าหุ่นยนต์ของประเทศตัวเองคือเจ้าแห่งหุ่นยนต์แต่ว่าในพลูโตของอาจารย์นาโอกิมันซับซ้อนกว่านั้นมากจริงๆแล้วพลูโตมันคือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ล้างแค้นครับสุรต่านในแบบอาจารย์นาโอกิเขาคือราชาเปอร์เซียที่ไม่พอใจในสงครามครับเขาจึงสั่งให้นักวิทยาศาสตร์คนนึงใช้พลูโตล้างแค้นประเทศศัตรูครับที่ได้ทำให้ระบบการปกครองของประเทศเขาพังพินาศย่อยยับแม้ว่าจริงๆแล้วราชาเปอร์เซียคนนั้นจะเป็นแค่หมากตัวนึงในกระดานก็ตามและเรื่องทุกอย่างมันก็ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมากชนวนเหตุของการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นมันก็คือสงครามครั้งนั้นนั่นแหละครับสงครามเอเชียกลางครั้งที่39เป็นสงครามที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านการพัฒนาอาวุธทำลายล้างของเปอร์เซียทำให้ฆาตกรมุ่งเป้าไปที่เหล่าสุดยอดหุ่นยนต์ทั้ง7แต่ทว่ายิ่งเกซิกสืบไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งเห็นสิ่งแปลกครับคือมันมีมนุษย์ถูกสังหารด้วยและหลักฐานทุกอย่างมันก็ชี้ไปว่าหุ่นยนต์เป็นผู้ลงมือซึ่งการที่หุ่นยนต์สังหารมนุษย์นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากครับเพราะมันถือว่าเป็นการละเมิดกฎพื้นฐานของหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมเอาไว้ที่การมีอยู่ของกฎเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานให้กับสิทธิของเราหุ่นยนต์อีกทั้งมนุษย์ที่ตายไปก็ยังเป็นพวกนักเคลื่อนไหวทางสิทธิของหุ่นยนต์ด้วยในตอนแรกเกซิกจึงคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการสังหารนี้คือพวกลัทธิต่อต้านหุ่นยนต์ครับทว่ายิ่งเขาสืบลึกลงไปเรื่อยๆเขาก็พบว่ามันแปลกยิ่งกว่าเดิมแท้จริงแล้วผู้ที่ถูกสังหารนั้นคือพวกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะสำรวจโบราปมปัญหาหลักๆภายในพลูโตนั้นมันจะมีอยู่ประมาณ3ปมด้วยกันครับตามหาฆาตกรตามหาว่าโบราคืออะไรและสุดท้ายการมีอยู่ของสุดยอดสมองกลที่มันจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก The Greatest Robot on Earth แท้จริงแล้วมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดครับแต่มันเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถโกหกและสามารถรู้สึกเกลียดชังได้ต่างหากจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมคือสงครามและจุดเริ่มต้นของสงครามมันก็มาจากความอิจฉาครับสหพันธรัฐเพรสพวกเขาเห็นว่าอารยธรรมการสร้างหุ่นยนต์ของพวกเปอร์เซียนั้นมันกำลังพัฒนาขึ้นอย่างมากพวกเขาจึงสายร้ายว่าเปอร์เซียกำลังพัฒนาอาวุธทำลายล้างครับและก่อสงครามขึ้นแต่แท้จริงแล้วเปอร์เซียในตอนนั้นกำลังมุ่นอยู่กับความคิดที่อยากจะเปลี่ยนทะเลทรายของพวกเขาให้เป็นพื้นที่สีเขียวครับพวกเขาจึงทำการสร้างแผนการหนึ่งขึ้นมาโบราเพื่อทำการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศแต่ทว่าการทดลองนั้นมันก็ล้มเหลวครับหุ่นยนต์มากมายไม่สามารถเติมเต็มจุดประสงค์ได้ซึ่งคณะสำรวจโบราก็คือเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ไปพบซากหุ่นยนต์ที่ล้มเหลวของแผนการโบรานั่นเองครับและคิดไปว่าหุ่นยนต์พวกนั้นคืออาวุธทำลายล้างทำให้สงครามครั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่ชอบทำซึ่งจากการล้มเหลวติดต่อกันนักวิทยาศาสตร์ของเปอร์เซียคนนั้นจึงได้ไปขอความช่วยเหลือกับดร.เทนมะครับเขาขอให้เทนมะทำการสร้างสุดยอดสมองกลขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเพื่อที่นักวิทยาศาสตร์คนดังกล่าวจะใช้มันเป็นผู้ช่วยซึ่งดร.เทนมะก็ได้ทำตามคำขอครับสร้างสมองกลที่สุดยอดที่สุดในโลกขึ้นมา
เป็นสมองกลที่มีอุปนิสัยของมนุษย์บันทึกเอาไว้เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ตัวนั้นเลือกเองว่าจะเป็นคนยังไงแต่สุดท้ายแล้วหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวก็ไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาครับโดยดร.เทนมะให้เหตุผลว่าสาเหตุที่มันไม่ตื่นคือมันไม่ได้พังแต่เป็นเพราะสมองกลนั้นมันยอดเยี่ยมเกินไปครับหรือถ้าพูดให้ถูกมันเป็นเพราะระยะเวลาในการประมวลผลครับที่เนื่องจากภายในสมองนั้นมันมีอุปนิสัยของมนุษย์มากกว่า 6,000 ล้านแบบบันทึกอยู่มันเลยทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดลอกวิเคราะห์ประมวลผลและตัดสินใจว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีนิสัยเป็นยังไงกระบวนการทั้งหมดนั้นมันใช้เวลาเป็นอนันต์ครับที่ต่อจะให้สมองนั้นใช้เวลาวิเคราะห์นิสัยของแต่ละคนแค่1ชั่วโมงเวลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นก็คือ 680,000 ปีเป็นอย่างต่ำทางเดียวที่จะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นตื่นขึ้นมาคือทำการใส่อารมณ์ทางลบเข้าไปครับความโกรธความเกลียดอคติเพื่อให้นิสัยทั้ง 6,000 ล้านนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์มากที่สุดเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกคือถึงแม้ว่าตัวดร.เทนมะเขาจะเคยสร้างอะตอมมาแล้วนะครับแต่ว่าดร.เขาก็ไม่เคยคิดว่าอะตอมเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าอะตอมดีเกินไปครับเขาไม่โกรธเขาไม่เกลียดใครเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่ใช่มนุษย์เขาคิดว่าอะตอมตัวจริงที่เป็นโทบิโอจะต้องเกลียดเขาแต่ว่าการจะใส่ความเกลียดชังเข้าไปในหุ่นยนต์มันก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ใช่อะไรที่สามารถทำกันได้ง่ายๆช่วงตอนที่เทนมะสร้างหุ่นยนต์ผู้ช่วยให้กับนักวิทย์ชาวเปอร์เซียในตอนนั้นสงครามมันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับและนักวิทย์คนดังกล่าวก็โดนลูกหลงเสียชีวิตแต่โชคดีที่เขาบันทึกความทรงจำของตัวเองเอาไว้เขาจึงได้ขอให้ดร.เทนมะอัปโหลดความทรงจำนี้ลงไปในหุ่นยนต์ตัวนั้นเป็นความทรงจำที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังที่มีต่อสงครามและโลกใบนี้ครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ดร.เทนมะคิดหุ่นยนต์ตัวนั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเกิดเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเป็นหุ่นยนต์สองบุคลิกที่หลอกตัวเองว่าเป็นมนุษย์โกหกได้โกรธได้เกลียดได้โดยหุ่นยนต์ตัวนั้นมันได้ดำเนินตามแผนการต่อครับเพราะมันคิดว่าตัวเองคือนักวิทยาศาสตร์คนนั้นที่ได้สูญเสียครอบครัวให้กับสงครามมาเลยสร้างพลูโตขึ้นมาเพื่อใช้ล้างแค้นครับขณะที่อีกบุคลิกมันก็ได้สร้างหุ่นยนต์อีกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันโบราโดยพลูโตนั้นแท้จริงแล้วมันคือหุ่นยนต์ที่มีไว้ปรับสภาพแวดล้อมครับส่วนโบรามันคือหุ่นยนต์ที่ใช้ปรับสภาพดาวเคราะห์ที่ภายในตัวมันได้ถูกบรรจุระเบิดทรงพลังเอาไว้รอคอยให้ถึงวันเวลาครับเพื่อที่จะเริ่มการล่มสลายของโลกลงเหลือไว้แค่หุ่นยนต์เท่านั้นที่จะปกครองมนุษย์ในอนาคตเอาเป็นว่านั่นก็เป็นเบาๆละกันครับที่เหลือไปดูเอาเองจะดีกว่าจริงๆใจนึงผมก็อยากจะทำให้มันเยอะกว่านี้นะครับอยากสปอยให้สุดกว่านี้แต่เนื้อหามันก็เยอะและซับซ้อนมากเกินไปจนผมยกให้เป็นหนึ่งในมังงะสืบสวนที่ดีที่สุดเรื่องนึงเลยแถมอีกใจนึงผมก็อยากให้ทุกท่านไปดูเองมากกว่าเพราะงานถ้าคลิปนี้มันดูครึ่งๆกลางๆเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับจริงๆถ้าไม่ผิดพลาดนะครับในวันพรุ่งนี้ของวันที่ผมลงคลิปจะเป็นวันที่26ตุลานะครับเป็นวันที่พลูโตเปิดให้รับชมถ้าทุกท่านสนใจพลูโตจะลงฉายทาง Netflix นะครับจำนวนตอนทั้งหมด8ตอนด้วยกันตอนละประมาณ1ชั่วโมงที่น่าจะดัดแปลงมาจากมังงะแต่ละเล่มเลยซึ่งนี่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือจบเลยไม่ต้องรอซีซั่นใหม่ส่วนข้อเสียเนี่ยกลัวว่าจะตัดเนื้อหาสำคัญไปเยอะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากผมทับสรุปข้อมูล Star Codex ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้หรือไปโพสต์ใน Discord ก็ได้นะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ